นายคนนี้ฉายยาเขาคืออุดรมันทุกเม็ดแมมันทุกเม็ดนี่ไม่ได้ขายถั่วขายขนมอะไรนะคะแต่ขายยาเสพติดคุณผู้ชมแล้วมีหลากหลายเลยมียาบ้ามียาไอซ์ขายในโลกออนไลน์แต่พอส่งให้กับลูกค้าไม่ใช่ไอซ์แต่เป็นสารส้มค่ะโอ,โอ้ไอเจ้าคนนี้นี่มันหลอกในหลอกมันแสบในแสบจริงๆนะคะ<อ>ตำรวจก็ไปจับได้ชื่อนายอุเทนชิยางขบุดอายุ25ปีค่ะของกลางมีโทรศัพท์มือถือ มีกล่องพัสดุคือเตรียมกําลังจะจัดส่งให้ลูกค้าเลยแหละอุปกรณ์การเสพหนึ่งชุดแล้วก็ไปเจอวัตถุกเกล็ดสีขาวใสบรรจุอยู่ในกล่องสารส้ม1กิโลกรัมสืบเนื่องจากสายลับเขาบอกว่ามีบัญชีทวิตเตอร์นะคะหรือว่า X เน,นี่ยน,นะใช้ชื่ออุดรมันทุกเม็ดร้อยโพสต์ข้อความกับรูปภาพลักษณะเหมือนเสนอขายยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ระบุว่าเดี๋ยวนัดรับได้ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หรือมีบริการส่งหรือวางตามจุดนัดรับยาเสพติดต่างๆด้วยตำรวจขยายผลจนรู้ว่าคนที่โพสต์ชื่ออุเทนค่ะก็เลยไปตรวจค้นในบ้านพื้นที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรนี่นแหละไปเจอนายอุเทนอยู่ในบ้านแล้วพร้อมกับอุปกรณ์เสพวัตถุผลึกเกรดสีขาวใสคล้ายกับไอซ์นะคะของกลางต่างๆเพียบตอนแรกเขาคิดว่านี่เป็นยาไอซ์แน่นอนแต่ไม่ใช่มันเป็นสารส้มค่ะนายอุเทนรับสารภาพแบบนี้นะว่าเขาเคยโพสต ในช่องทางออนไลน์ต่างๆลักษณะแบบลามกอนาจารแล้วมีคนติดตามหลักพันเป็นที่น่าเชื่อถือว่าเพจนี้หรือว่าช่องทางนี้มีผู้ติดตามมากเขาก็เลยเอาช่องทางนี้แหละขายยาเสพติดวิธีการเขาคือไปก๊อปรูปจากใน Google พวกภาพยาเสพติดต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะเสร็จปุ๊บตัดต่อแล้วก็โพสต์ขาย ลูกค้าก็ติดต่อซื้อยาเสพติดในจังหวัดอุดรธานีบ้างในปทุมธานีบ้างขายราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันแต่สิ่งที่ส่งให้ลูกค้าเป็นสารส้มค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือ,อยังไงอ่ะแหมมันทั้งต้มตุ๋นนะแหมมันหลอกในหลอกจริงๆนะคะลูกค้าบางคนโอนเงินมาให้ก็ไม่ส่งสินค้าเออหรือ,อยังไงก็แล้วแต่หรือถ้าส่งก็ส่งเป็นสารส้มนี่แหละเงินที่ได้ก็ไปวนเวียนใช้จ่ายแล้วก็ซื้อยาเสพติดให้เพื่อนมาเสพไปวันวันด้วยนะคะ ตำรวจแจ้งข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะแล้วก็มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเดี๋ยวไปตรวจสอบต่อนะว่าพฤติกรรมมีการขายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนี่ก็ต้องโดนอีกกระทงนึงด้วยค่ะ